ความขัดแย้งคือการวิวาทโต้เถียงการไม่ลงรอยกันอย่างรุนแรงและเป็นความโกรธที่แฝงอยู่ข้างในลึกๆความโกรธที่แฝงอยู่เป็นอันตรายเพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่คนเราเสแสร้งว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแต่เบื้องหลังลึกๆลึกๆข้างในกลับมีทั้งความขมขื่นคุณเคืองใจและเมื่อมีโอกาสมันก็จะเผยตัวออกมาเป็นการซุบซิบนินทาวิพากวิจารณ์และความขัดแย้ง ทำลายทุกอย่างมารซาตานใช้วิญญาณชั่วเหล่านั้นมาทำลายชีวิตสมรสทำลายความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนอื่นในทุกรูปแบบฉันเชื่อว่าความขัดแย้งเป็นสาเหตุของปัญหาที่ทำลายหลายสิ่งหลายอย่างเพราะว่าฉันไม่คิดว่าเราจะสามารถจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้ถ้าไม่มีสันติสุขคริสตจักรหลายต่อหลายแห่งถูกทำลายลงเพราะความขัดแยง้งเราจะไม่ได้รับการเจิมระหว่างการนมัสการ ทั้งๆท,ที่เพลงที่เราร้องนั้นเป็นเพลงที่เพราะมากแต่เวลานั้นเกิดมีความขัดแย้งในถิ่น้ำมัศการคนหนึ่งอิชาอีกคนหนึ่งฉันควรจะนำน้ำมัศการไม่ใช่เธอฉันร้องเพลงได้ดีกว่าเธอฉันน่าจะได้ร้องเพลงพิเศษเธอไม่เคยให้ฉันร้องเพลงพิเศษเลยมันจะไม่มีการเจิมสําหรับผู้ฟังที่จะได้รับพพระพรจากพระคำของพระเจ้าเมื่อไรที่พวกเขามาถึงก็หาที่นั่งได้แล้วแล้วก็กลับนั่งตัดสินคนอื่นวิพากวิจารณสิทธยาพิบาลถึง วิธีการในการนมัสการความยาวของการนมัสการเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากที่คนเราช่างสรรหาเรื่องต่างๆมาบ่นอยู่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องกลับไปทบทวนดูว่าเราได้รับการอวยพรในชีวิตมากขนาดไหนเรามีอิสระเต็มที่ที่สามารถมาถึงที่นี่ได้และได้รับคําสอนในสุดสัปดาห์นี้เราจะต้องกําจัดความขัดแย้งออกไปจากชีวิตทีนี้สมมุติว่ามีหนังสือพิมพ์สักฉบับหนึ่งที่จะพาดหัวข่าว เรื่องของความขัดแยง้งที่จะตีพิมพ์ออกมาสมมุติว่าเดือนและฉบับอ่ะก็อาจจะพาดหัวข,าวข่าวด้วยข้อความว่านักศึกษาคู่สามีภรยาในวิทยาลัยพระคิดธรรมสูญเสียทุกอย่างไปกับเหตุการณ์ไฟไหม้พระเจ้าได้เตือนแล้วแต่ทั้งคู่กลับตําหนิคําเตือนนั้นนักศึกษาคริสเตียนรู้สึกสับสนที่ถูกฟ้องล้มละลายเมื่อสอบถามเกี่ยวกับความขัดแย้งในหมู่พนักง,งานขงเขาก็ตอบว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่จะต้องไปจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น คริสเตียนวัยรุ่นหันไปพึ่งยาโดยให้เห็นผลว่าเขาไม่เห็นการทรงสถิติของพระเจ้าในพ่อแม่ของเขาสิ่งที่เห็นก็คือค,อความไม่ลงรอยกันคริสจะต้องตายลงเพราะความขัดแย้งในระหว่างผู้นำคู่สามีภรรยาไม่เคยได้รับคู่สามีภรรยาไม่เคยได้รับมรดกที่พระเจ้าทรงสัญญาเอาไว้ในพระคำของพระองค์เพราะพวกเขาเพิกเฉยต่อการสั่งสอนจากพระเจ้าเรื่องความขัดแย้งในชีวิตสมรสโรงเรียนคริสเตียนที่กำลังเติบโตถูกทำลายพระวิญญาณบริสุทธิ์รายงานว่ามีความขัดแย้งระหว่างคณะครูผู้สอน ฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรที่ถูกทำลายลงเนื่องจากความขัดแยง้งฉันไม่ได้อยู่แค่จนถึงจุดจบในตัวฉันเท่านั้นแต่อยู่จนถึงจุดจบของคนอื่นๆด้วยและฉันรู้ว่าเรื่องหยุ่มยิมไร้สาระทั้งหลายสามารถกระจายได้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ได้รับการสอนที่เหมาะสมในเรื่องอันตรายของความขัดแยง้งนี่ไม่ใช่การแค่สอนเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความอันตรายคุณจะต้องคิดซะว่าความขัดแย้งนั้นเป็นเหมือนยาพิษฉันรู้สึกกลัวความขัดแยง้งอันนั้นจริงๆ หลายครั้งที่มีบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของผู้คนและไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเพราะว่าพวกเขาเองก็ไปโบสถ์ทุกอาทิตย์เขาเป็นคนที่น่ารักเขาเป็นปฏิคมเขาทักทายผู้คนแต่เมื่อคุณไปดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็มีปัญหามากมายในบ้านที่ไม่มีใครรู้และไม่มีใครลงมือจัดการกับปัญหานั้นมันไม่สําคัญว่าเราจะไปโบสถ์อาทิตย์ละกี่ครั้งวิหารที่เต็มไปด้วยเครื่องบูชาแห่งความขัดแย้งนั้นไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าอาเมนไหม การเห็นพ้องต้องการมีฤทธิดเดชอยู่ในนั้นและความอ่อนแอมีอยู่ในความไม่ลงรอยกันทีนี้การเข้ากับคนอื่นไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นได้โดยบังเอิญมันเป็นอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราตั้งใจให้เกิดเท่านั้นและเหตุผลเดียวที่เราตัดสินใจทำด้วยความตั้งใจก็ต่อเมื่อเราตระหนักได้ว่าเรายอมแพ้ให้กับเรื่องอะไรถ้าเราไม่ตั้งข้อตกลงกับตัวเองว่าเราจะมีสันติสุขในชีวิต และในความสัมพันธ์ของเราคุณจะไม่ไปเถียงกับเขาถ้าคนคนนั้นหรือสองคนนั้นไม่ใช่คนทนงตัวพระกมีบอกว่าให้เราถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าให้พระองค์ยกชูคุณขึ้นด้วยวิธีของพระองค์ในเวลาของพระองค์และคุณจะทึ่งว่าคุณรอดพ้นจากการโต้เถียงมาแล้วกี่ครั้งขอเพียงแค่คุณมีใจถ่อมให้มากขึ้นแทนที่จะทึกทักเอาตลอดเวลาว่าคุณเป็นฝ่ายถูกและคนอื่นเป็นฝ่ายผิดให้คุณใส่ความคิดนี้ลงไปกับตัวเองว่า คุณไม่ได้คิดถูกไปสมดทุกเรื่องความคิดของคุณไม่ได้ถูกต้องไปซะทุกเรื่องอยู่คนเดียวเราไม่จําเป็นต้องได้อะไรตามอย่างที่เราอยากได้ตลอดเวลามัทธิวบทที่สิข้อสิในนี้พูดถึงฤทธิเดชของการเห็นพ้องต้องกันเอาไว้ว่าอย่างไงบ้างมีกี่คนที่อยากอธิษฐานและได้รับคําตอบบ้างพระคัมภีร์สอนเราว,าว่าวิธีหนึ่งที่เราจะได้ทุกอย่างที่เราต้องการก็คือการหาคนที่เราเห็นพ้องด้วย ไม่ใช่นานๆนทีที่เราต้องการเห็นการอัศจรรย์แต่ใช้ชีวิตด้วยความเห็นพ้องต้องกันเรากล่าวกับท่านทั้งหลายอีกว่าถ้านในพวกท่านที่อยู่ในโลกสองคนจะร่วมใจกลมเกลียวร่วมใจทำสิ่งต่างๆด้วยกันขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทุกๆสิ่งที่บิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทำให้ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา เราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นคุณเข้าใจถึงความน่าทึ่งของพระคัมภีร์ตอนนี้ไหมฉันเขียนโน้ตติดไว้ว่าว้าวนี่เป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าทึ่งมากถ้ามีคนสองคนถ้าพระเจ้าทรงพบคนสองคนที่พยายามจะที่จะทําข้อตกลงที่จะเข้ากันให้ได้ที่จะกําจัดเอาความขัดแย้งทั้งหลายออกไปจากความคิดออกไปจากจิตใจออกไปจากการพูดคุยออกไปจากชีวิตแล้วพวกเขาก็อธิษฐาน พระองค์อาจทำสิ่งยิ่งใหญ่เพราะว่า1คนเอาชนะ1000คนสองคนชนะ10,000คนได้ถ้าเราคูณไปเรื่อยๆจนถึง4คนก็จะกลายเป็น1ล้านคนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมี4คนที่ดําเนินชีวิตอย่างเห็นพ้องต้องกันฉันเองได้เรียนรู้มานานเกี่ยวกับคําอธิษฐานแห่งการเห็นพ้องต้องกันถ้าหากคุณต้องการการอัศจรรย์คุณจะต้องไปหาบางคนที่เห็นด้วยกับคุณในเรื่องการอศัศจรรย์นั้นโอ้ยมันฟังดูไร้สาระจริงๆเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึง คุณจะไม่นินทาสิทธยาพิบาลของคุณตลอดอาทิตย์แต่พอคุณได้รับผลตรวจสุขภาพไม่ดีจากหมอคุณก็ไปหาเขาและขอให้เขาเห็นด้วยกับคุณเพื่อจะให้เกิดการอัศาจรรย์อะไรการฉันเทศด,ด,ดีกว่าที่คุณตอบสนองมานะแต่ถ้าคุณพยายามตลอดเวลาที่จะเห็นด้วยกันกับเขาแล้วเมื่อไหร่ที่คุณได้ยินคนอื่นนินทาเขาหรือพูดบางอย่างที่ไม่ดีเกี่ยวกับเขาคุณก็จะหันไปแก้ตัวให้กับเขาด้วยเรื่องดีๆ คุณพยายามที่จะเข้ากันดีกับคนในครอบครัวคุณลงมือทำมากกว่าที่คุณทำคุณกำลังให้เกียรติต่อหลักคำสอนของพระเจ้าในเรื่องของการเห็นพ้องต้องกันควบคุมความโกรธความขมขื่นคุณเครืองใจการทำผิดกําจัดความขัดแย้งออกไปจากชีวิตของคุณเราต้องกําจัดมันออกไปจากชีวิตของเราจากนั้นเมื่อไรที่เราต้องการการอาศจรรย์และเราเริ่มต้นอธิษฐานกับคนที่เราเห็นพ้องด้วย ก็จะไม่มีที่ให้มันแทรกเข้ามาได้เลยเพระกภีบอกว่ายากโกรธจนตะวันตกดินถ้าคุณกําลังโกรธใครอยู่ก็จัดการแก้ไขเรื่องนี้ก่อนที่คุณจะเข้านอนพระกภีบอกว่าอย่าให้มันมีที่แม้กระทั่งที่วางเท้าและคุณรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเวลามันมีที่วางเท้ามันจะสร้างป้อมได้มีกี่ครั้งที่คุณเข้านอนด้วยความโมโหคนที่คุณนอนบนเตียงด้วยกันนั่นแหละฉันรู้ว่าฉันเองก็เคยทําอย่างนั้นหลายครั้งในชีวิต ทำเรื่องโง่ๆซาละพัดเต็มใจที่จะนอนอยู่ตรงขอบเตียงมากกว่าที่จะขอผ้าห่มจากเดฟนอนหนาวตลอดทั้งคืนแล้วก็ลําบากเหลือเกินในขณะที่เขานอนโกรนอยู่ฝันหวานด้วยหรือคุณว่าไงมีใครเคยเข้านอนทั้งท้า,ท,าที่ยังโกรธอยู่ไหมโอ้ตายละนั่นเยอะเกินไปแล้วนั่นน่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้พระเจ้าก็นำคุณมาถูกที่แล้วล่ะ เราจาเป็นจะต้องใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าอย่างจริงจังและถ้าหากพระเจ้าตรัสว่าอย่าทาเราก็ต้องทําข้อตกลงกับตัวเองที่จะไม่ทําเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าอย่าทาอามีนไหมมันเป็นอันตรายที่จะเข้านอนทั้งทัที่ยังโกรธอยู่เราเปิดประตูให้มันเวลาที่เราเข้านอนทั้งทั้งที่ยังโกรธอยู่ฉันจะกลืนความหยิ่งยโสลงไปถ้าฉันเป็นคณแล้วฉันจะพูดกับคนคนนั้นว่าฟังนะฉันไม่อยากให้เราทะเลาะก,กัน ฉั่นขอโทษยกโทษให้ฉันเถอะเราต้องการสันติสุขทั้งคู่ทอมใจคุณลงให้คุณเป็นผู้สร้างและรักษาสันติสุขหรือคุณอาจจะยังดื้อและบูกว่าเออฉันไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดไม่เป็นไรถ้าคิดอย่างนั้นก็เสียเวลาอีกคืนหนึ่งแล้วก็ทาอย่างนั้นนานๆจนเปกก็นโรคกระเพาะปวดหัวผมคืนเปิดประตูให้มานตลอดเวลาจากนั้นก็สงสัยว่าทําไมสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณถึงไม่เกิดผลทั้งที่คุณไปบวชทุกอาทิตย์และมีซีดีชุดคําสอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ตาม เอเมนดังนั้นเราต้องพยายามใช้ชีวิตอย่างลงรอยกันเพราะว่าฤิเดียของพระเจ้าอยู่ในความเห็นพ้องต้องกันคุณต้องการการเจิมในบ้านของคุณคุณจะไม่ต้องได้รับการเจิมที่ลูกๆของคุณสัมผัสได้คุณต้องได้รับการเจิมในเรื่องการเงินของคุณคุณต้องได้รับการเจิมในเรื่องสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์พระเจ้าทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าที่นั่นไม่มีสันติสุขให้เราดูในลูก,กาบทที่10กันสักนิดหนึ่งตอนที่ฉันเจอเมื่อหลายปีมาแล้วกับเรื่องที่ฉันกำลังจะแบ่งปันให้กับคุณนี่ถือเป็นการปฏิวัติที่แท้จริงสำหรับฉันแล้วก็มีความหมายกับฉันมากตลอดหลายปีที่ผ่านมาลูก,กาบทที่ 10. ข้อหนึ่งภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งสาวกอื่นอีกเจคนไว้และใช้เขาออกไปทีละสองคนสองคน ให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อนให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตำบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั้นลองนึกภาพตามนะพระเยซูทรงส่งสาวก70คนออกไปคนที่พระองค์ทรงสั่งสอนและพระองค์ทรงบอกให้เขาเข้าไปในเมืองและเริ่มต้นทาภารกิจพระองค์ตรัสว่าการเก็บเกี่ยวนั้นเป็นการใหญ่นักหนาแต่คนงานยังน้อยอยู่เหตุฉะนั้นพวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของการเก็บเกี่ยวนั้นให้ทรงคนงานมาในการเก็บเกี่ยวของพระองค์ไปเถอะ ดูเถิดเราใช้ท่านทั้งหลายไปดุดลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่าอย่าเอาท้ายเงินหรือย่ามหรือรองเท้าไปเปลี่ยนและอย่าทําให้การเดินทางของพวกท่านล่าช้าด้วยการคํานับผู้ใดหรือทักทายตามทางพระองค์ไม่ได้ตัดว่าจงออกไปและอย่าผูกมิรพระองค์บอกให้เขาจดจ่อถ้าท่านจะเข้าไปในเรือนใดๆให้เราดูตรงนี้นะถ้าท่านจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพูดก่อนว่าให้ความสุขมีแก่เรือนนี้เถิดเสรีภาพจากความโศกเศร้าเสียใจทั้งปวงซึ่งมาจากความบาป จงอยู่กับครอบครัวนี้ถ้าใครก็ตามที่ควรฆ่าแก่สันติสุขอยู่ที่นั่นสันติสุขของท่านจะอยู่กับเขาถ้าหาไม่สันติสุขของท่านจะกลับมาอยู่กับท่านอีกจงอาศัยอยู่ในเรือนนั้นกินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้นด้วยอย่าเที่ยวออกจากเรือนนี้ไปเรือนนูน้นจากนั้นองค์ตรัดต่อไปอีกว่าถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่รับรองท่านไว้พวกเขาไม่ชอบท่านและไม่อยากให้ท่านอยู่ใกล้จงสะบัดฝุ่นออกจากเท้าและไปเสีย เพราะว่าท่านไม่สามารถจะทาอะไรได้ที่นั่นและนั่นนะ่าสนใจมากสําหรับฉันเมื่อโรรองส่งคนเหล่านี้ออกไปโรรองตรัสว่าอันดับแรกท่านจะต้องมีที่ตั้งหลักในการทํางานและที่หลับนอนท่านต้องมีที่ให้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อจะได้กลับมาในตอนกลางคืนและพักผ่อนและแน่ใจว่าท่านมีสถานที่ที่มีสันติเป็นเหมือนกับที่ตั้งหลักที่จะทํางานเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้พักหยุดท่ามกลางสันติ มันก็จะมารบกวนงานที่เราส่งให้ท่านออกไปทําสิ่งที่ฉันได้รับจากข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือฉันมีการท่งเรียกในชีวิตและพระเจ้าส่งมอบบางอย่างให้ฉันทำและฉันอยากจะให้สิ่งนี้มีฤทธิ์เดชเวลาที่ฉันยืนอยู่ที่นี่และพูดกับคุณฉันต้องการให้คําพูดของฉันเต็มไปด้วยการเจิมของพระเจ้าฉันพูดได้ตลอดเวลาว่าฉันไม่ได้ทําอะไรหวือหวาฉันก็แค่พูด และการคาดหวังให้ผู้คนมารวมตัวกันในอาคารและฟังสิ่งที่ฉันพูดเป็นเวลา6หรือ7หรือ8ชั่วโมงในเวลา3วันมันจะต้องมีบางอย่างที่จับความสนใจของพวกเขามีบางอย่างที่จับความสนใจของพวกเขาและไม่เพียงทําให้พวกเขาอยากจะกลับมาอีกแต่อยากจะออกไปซื้อหนังสือซีดีดีวีดีกลับไปบ้านด้วยนั่นไม่ใช่เพราะว่าฉันเป็นนักพูดที่มีวาทศิลป์หรือมีน้ําเสียงน่าฟังหรอกนะแต่เป็นเพราะการเจอของพระเจ้า และหลังจากที่ฉันได้เทศนาพระวจนะคำของพระเจ้ามานาน35ิปีฉันก็ค้นพบบางอย่างที่ฉันทําได้เพื่อจะเพิ่มการเจิมของพระเจ้าและฉันก็ได้ค้นพบบางอย่างที่ฉันสามารถทําได้เพื่อจะปิดการเจิมของพระเจ้าได้อย่างรวดเร็วฉันสามารถยืนอยู่ที่นี่สวมหน้ากากากับคุณพูดอย่างเดียวกันที่กําลังพูดอยู่นี้แต่มันจะไม่แทรกเข้าไปถึงจิตใจของคุณอย่างที่เป็นถ้ามันไม่มีการทรงสถิตของพระเจ้า <S 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 ลองคิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของคุณบ้าง ถ้าคุณจะใช้ความพยายามที่จะรักษาสันติสุขในบ้านและคุณต้องการการอศัศจรรย์จากพระเจ้าและคุณอธิษฐานขอแทนที่จะทะเลาะกันโต้เถียงกันโมโหใส่กันทำอีกอย่างหนึ่งเวลาอยู่ที่บ้านแต่พอไปโบสถ์วันอาทิตย์สรรเสริญพระเจ้าพระสิริมีแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยากลับบ้านมาทะเลาะกันตลอดสัปดาห์พอถึงวันอาทิตย์ขอบคุณพระเยซูสรรเสริญพระเจ้า ฉันรู้แน่ว่าต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นและไม่ใช่กับทุกคนแน่นอนแต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของเรื่องนี้ชีวิตเราถูกทํำลายก็เพราะเรารู้น้อยนานๆครั้งฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องเพิ่มความยำเกรงของพระเจ้าอีกสักหน่อยในชีวิตของเราและแน่นอนฉันไม่ได้กำลังขู่ให้คุณกลัวนะแต่ฉันอยากจะเตือนคุณว่าถ้าคุณไม่กำจัดความขัดแย้งออกไปจากชีวิตของคุณ คุณกำลังทำผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าคุณกำลังเปิดประตูให้กับมานในหนึ่งเปโตรบทที่3ข้อ1 0 1ถึงข้อพระคัมภีร์ที่ฉันโปรดข้อหนึ่งของฉันซึ่งฉันใช้บ่อยมากในการสอนตรงนี้บอกเราว่าเราจำเป็นจะต้องมีสันติสุขในความสัมพันธ์3แบบด้วยกันเราจะเริ่มต้นจากข้อ10เพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดี ดีไม่ว่ามันจะดูเป็นวัาที่ดีหรือไม่ก็ตามก็ให้ผู้นั้นบังคับลิ้นของตนจากความชั่วและห้ามริมฝีปากไม่พูดเป็นอบายล่อลวงข้อนี้เชื่อมโยงกับสันติเพราะว่าไม่มีอะไรก่อปัญหาได้มากเท่ากับปากของเราที่ไม่มีการควบคุมจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การโต้เถียงทุกอย่างที่เริ่มต้นขึ้นเริ่มต้นเพราะมีบางคนพูดบางอย่างออกมาแล้วไปกระทบกับคนอื่นเขา ให้เขาละรวมถึงหลบหลีกความชั่วและกระทำความดีฉันชอบตรงนี้แสวงหาความสงบสุขและดำเนินตามนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าอธิษฐานขอสันติหวังให้เกิดสันติอยากได้สันติพระองค์ตรัสว่าคุณต้องแสวงหาสันติคุณต้องตามล่าสันติความสงบสุขความเป็นหนึ่งเดียวไม่มีความกลัวสิ่งที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศีลธรรมและให้เขาแสวงหาอย่างเอาจริงเอาจังแสวงหามันนี่เป็นคําที่หนักแน่นมาก สแสวงหามันตามหามันอย่างสุดใจและสุดกำลังตลอดหลายๆปีที่มีแต่ความขุ่นมัวความรับข้องใจกลัดกลุ้มวิตกกังวลโกรธเคืองขมขื่นคุณเครื่องใจรู้สึกเจ็บอกเจ็บใจโกรธง่ายหายช้าจากนั้นก็ไปโบสท,ทั้งอารมณ์แบบนั้น <c oughs> ในที่สุดฉันก็คิดได้ว่า ฉันจะต้องมีสันติสุขให้ได้และถ้านั่นเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะต้องทําขณะที่ยังอยู่บนโลกนี้ฉันจะหาวิธีที่จะมีความสุขอย่างสันติสุขและฉันไม่สนใจว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรบ้างฉันไม่สนใจว่าฉันต้องทิ้งอะไรบ้างฉันไม่สนใจว่าพระเจ้าจะทรงทําอะไรกับฉันบ้างฉันจะไม่มีชีวิตอยู่อย่างผิดหวังอีกต่อไปฉันคิดว่าถ้าคุณไม่หนักแน่นพอในการตัดสินใจตรงนี้คุณก็จะไม่มีทางได้มันมาหรอก เว้นแต่ว่าบังเอิญคุณเกิดมาเป็นคนที่มีสันติสุขอยู่แล้วซึ่งก็มีไม่มากนะักประมาณว่าคุณเป็นคนสบายๆชิวๆฉันหมายถึงนั่นอาจจะเป็นลักษณะของคุณแต่ก็จะมีไม่กี่คนหรอกและถึงแม้ว่าถ้าคุณเป็นคนแบบนั้นคุณก็อาจจะแต่งงานไปกับคนที่มีลักษณะคล้ายๆกับฉันคนที่มีบุคลิกออกแนวห้าวหาญและเป็นคนแข็งแกร่ง เกินกว่าคนอื่นๆแต่พระคัมภีร์พูดเอาไว้ตรงนี้ว่าอย่าแค่ปรารถนาความสัมพันธ์ที่มีสันติกับพระเจ้ากับตัวเองกับบุคคลทั้งปวงเท่านั้นแต่ให้ติดตามและลงมือทําตามนั้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าฉันคิดว่ามันมีรูปแบบอยู่คุณต้องมีข้อหนึ่งสันติกับพระเจ้าข้อสคุณต้องมีสันติกับตัวเองข้อสจากนั้นคุณจะมีสันติกับคนอื่นๆ แต่ฉันคิดว่าปัญหาใหญ่ที่สุดปัญหาหนึ่งที่เรามีก็คือเราพยายามจะเข้ากับคนอื่นให้ได้ในขณะที่เรายังไม่ชอบตัวเราเองเลยคุณเคยคิดถึงความเป็นจริงเรื่องความสัมพันธ์กับตัวเองบ้างไหมแล้วทุกทุกที่ที่คุณไปคุณก็อยู่ที่นั่น คือคุณนอนหลับโดยที่ไม่อยู่กับตัวเองไม่ได้คุณจะกินโดยที่ไม่อยู่กับตัวเองไม่ได้คุณจะอาบน้ําโดยที่ไม่อยู่กับตัวเองก็ไม่ได้มันคงแย่มากถ้าคุณไม่ชอบตัวเองแต่ให้เราเริ่มต้นด้วยการมีสันติกับพระเจ้าก่อนฉันจะพูดนิดหนึ่งว่ามันจะเห็นได้ชัดว่าถ้าคุณจะมีสันติกับพระเจ้าคุณต้องสํานึกในความบาปของคุณเองหันหลังจากสิ่งเหล่านั้นและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแต่สมมุติว่าคุณเป็นคริสเตียน และเป็นคริสเตียนที่โง่เขลาคนหนึ่งที่โกรธพระเจ้าเพราะว่าคุณมีเหตุผิดหวังกับบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองใช่คุณอาจจะไม่พูดออกมาว่าคุณโกรธพระเจ้าแต่ความจริงก็คือหลายๆคนที่มีท่าทีที่ไม่ดีกับพระเจ้าพวกเขารู้สึกว่าพระเจ้าทรงติดค้างอะไรบางอย่างกับเขาอยู่หลังจากที่ฉันอธิษฐานฉันเชื่อฉันไปโบสถ์ฉันถวายแล้วดูฉันตอนนี้สิเป็นไปได้ว่า บางทีคุณกําลังบอกพระเจ้าว่าคุณอยากได้อะไรแต่คุณไม่ได้รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไรหลายครั้งเรามอบแผนการของเราให้กับพระเจ้าและโกรธพระองค์ว่าพระองค์ไม่ทรงทำให้มันได้ผลเราไม่ควรวางแผนและอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำมันให้ได้ผลนะเราอธิษฐานและค้นหาว่าแผนการของพระเจ้าคืออะไรหาเลลุยาไหม หนึ่งโคโรินบทที่สองข้อสอ,อาจารย์ปโลบอกว่าข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้ใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่โปรงทรงถูกตรึงที่กังเขนอาจารย์ปโลเป็นคนฉลาดและได้รับการศึกษาสูงฉันคิดว่าณจุดหนึ่งของการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าท่านคงเหนื่อยกับการหาเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และท่านก็พูดว่าข้าพเจ้าไม่จาเป็นต้องรู้ว่าทาไมสิ่งนี้เกิดขึ้นทาไมสิ่งนั้นเกิดขึ้นทําไมสิ่งนี้เกิดขึ้นกับสาวกคนหนึง่งอีกสิ่งหนึ่งเกิดกับสาวกอีกคนหนึง่งทําไมคนหนึ่งต้องทนทุกข์ทำไมอีกคนไม่ต้องข้าพเจ้าไม่ต้องพยายามคิดให้ออกทุกเรื่องสิ่งที่ข้าพเจ้าจะเป็นต้องรู้คือพระคริสต์ข้าพเจ้ารู้จัพจพก,พพ signing, พกพระเจ้ารู้จักพละลักของพระองค์ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์ประเสริฐพระองค์รักข้าพเจ้าข้าพเจ้าไว้วางใจพระองค์ได้ข้าพเจ้าไม่จําเป็นต้องหาคําาตอออออบบว่่่มีะไรรยูเเืื้งงงหลัทุก สิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าจำเป็นต้องทำคือไว้วางใจพระเจ้าพราะคัมภีร์บอกว่าเราเข้าใจสิ่งต่างๆเป็นส่วนๆเราจะไม่มีวันเข้าใจพระเจ้าแต่ถ้าเราเข้าใจพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็คงไม่ใช่พระเจ้าของเราอีกต่อไปหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องมองไปที่พระเจ้าก็เพราะว่าพระองค์มีสิ่งลี้ลับที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าความคิดของเราจะยังถึงได้หนึ่งโครินธ์บทที่10ข้อ9ถึงข้อ10ให้ความเข้าใจบางอย่างแก่เราเกี่ยวกับอันตรายของการ ลองดีกับพระเจ้าพวกคุณดูเหมือนไม่เคยทำอะไรผิดมาก่อนเลยคืนนี้แต่ฉันรับรองได้เลยว่ามีคนที่เดินเข้ามาในห้องประชุมนี้กำลังโกรธพระเจ้าอยู่บางทีคุณอาจจะยังไม่พูดออกมาเป็นคำพูดแต่มีบางอย่างที่ยังไม่ถูกต้องในจิตวิญญาณของคุณอยู่เพราะสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่คุณอยากให้เป็นเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งบอกกับฉันเมื่อไม่นานมานี้ว่าเธอโกรธพระเจ้ามานานหลายปีเพราะว่า ตอนที่เธออายุห้าสิบปีเธอก็ยังไม่ได้แต่งงานและสิ่งเดียวที่เธออธิษฐานอ้อนวอนขอพระเจ้าคือสามีสักคนหนึ่งเธอไม่เข้าใจเลยเธอพยายามที่จะเป็นคริสเตียนที่ดีเชื่อฟังพระเจ้าไปโบสถ์พยายามทําตัวให้เป็นพระพรสกับคนอื่นแต่สิ่งเดียวที่เธอต้องการกลับไม่เกิดขึ้นในชีวิตในที่สุด เธอก็ยอมแพ้และบอกพระเจ้าว่าลูกมีความสุขได้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีสามีก็ตามลูกไม่จําเป็นต้องมีสามีเพื่อจะรักพระองค์และมีความสุขจากนั้นพระเจ้าก็ประทานสามีให้เธอทั้งคู่ก็แต่งงานกันมาได้สิปีเธอมีสามีที่ยอดเยี่ยมจากนั้นเขาก็เข้าโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดติดเชื้อและเสียชีวิตแล้วใครจะเข้าใจเรื่องนี้ได้เราไม่สามารถเข้าใจหรอก เธอต้องตัดสินใจที่จะชื่นชมช่วงเวลาสิบปีที่เธออยู่กับสามีแทนที่จะรู้สึกขมขื่นเพราะว่าบางอย่างดำเนินไปอย่างไม่ถูกต้องและเธอก็ไม่อาจเข้าใจได้เลยอย่าไปโกรธพระเจ้าพระงองค์ทรงเป็นผูด้เดียวที่สามารถช่วยคุณได้เวลาที่เรารู้สึกผิดหวังจากพระเจ้าหรือโกรธกับสิ่งต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตของเราสิ่งแรกที่เราเริ่มต้นทำก็คือหงุดหงิดบ่นต่อว่าซึ่งอันตรายมาก มันกลับไปที่เดิมตรงที่ถ้าหากคุณอยากจะมีความสุขกับชีวิตเห็นวันที่ดีไม่ว่ามันจะดูเป็นวันที่ดีหรือไม่ก็ตามควบคุมลิ้นของคุณจากสิ่งชั่วร้ายรวมถึงการบน่นตัดเพ้อต่อว่าฉันแน่ใจว่าพวกคุณไม่เคยบน่นพวกคุณมองมาที่ฉันเหมือนกับว่าคุณไม่เคยบ่นอะไรเลยนะหนึ่งโครินบทที่10ข้อ9อย่าให้เราลองดีพระคริสทดสอบความอดทนหรือเป็นการทดลองของพระองค์ คุณคิดว่าคุณพบการทดลองเหรอฉันแน่ใจว่าบางครั้งพระเจ้าทรงมองมาที่เราและคิดว่าเราพบการทดลองแล้วเราต้องทนกับเด็กๆเ,เป็นพันล้านคนที่ขี้บน่นหงุดหงิดบูดบึง้งไปซะทุกเรื่องไม่ว่าเราจะทำอะไรพวกเขาก็ไม่เคยมีความสุขเลยอย่าเอาเปรียบความประเสริฐของพระองค์เหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้กระทำแล้วก็ต้องพิดหน้าด,ด้วยงูร้ายตอนนี้คุณต้องเห็นว่ามันสำคัญขนาดไหน ท่านทั้งหลายอย่าบน่นเหมือนอย่างที่บางคนในพวกเขาได้บน่นแล้วก็ต้องพินาศด้วยองค์เพชรขาดมีข้อบราคัอบอีกข้อนึงที่พูดถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้และถูกเขียนเอาไว้เป็นคําสั่งสําหรับเราคนอิสราเอลกับการเดินทางสั้นๆผ่านทินทุรกันดารซึ่งใช้เวลาเพียง11วันแต่พวกเขาต้องใช้เวลาถึง40ปีและส่วนใหญ่ไปไม่ถึงด้วยซ้ําไม่ใช่คนอามรไรคนที่ตายคนเปริซี หรือเราศัตรูทั้งหลายที่พวกเขาคิดว่าพระเจ้าจะทำลายเพื่อพวกเขาแต่กลับเป็นท่าทีของพวกเขาเองที่ทําให้ต้องเดินทาง40ปีทั้งที่ควรใช้เวลาแค่1 1วันท่าทีที่ไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งที่พวกเขามีก็คือการบ่นพึมพำบูดเบื้งและต่อว่าทุกอย่างเวลาที่พระเจ้าไม่ให้ในสิ่งที่พวกเขาอยากได้พวกเขาเป็นทารกที่เอาแต่ร้องบ่นพึมพำเป็นเด็กน้อย ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อ2บอกว่าพระเจ้าของท่านทรงนำท่านทรงนำท่านอยู่ในถิ่นธุรกันดารถึง40ปีเพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่เป็นเรื่องง่ายที่จะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าในเวลาที่เราได้ทุกอย่างสมใจเป็นเรื่องง่ายที่จะสรรเริญพระเจ้าเวลาที่เราได้ทุกอย่างสมใจเราแล้วท่านในเวลาที่ไม่มีอะไรเป็นอย่างใจเราล่ะถ้าไม่มีอะไรเป็นอย่างใจเรามานานแล้วล่ะ นั่นคือเวลาที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าถูกทดสอบนั่นคือเวลาที่อุปนิสัยของเราถูกทดสอบฉันเลิกที่จะพยายามเข้าใจสิ่งต่างๆมานานละฉันแค่พูดว่าฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงรักฉันฉันรู้ว่าฉันได้รับการทรงเรียกในชีวิตและฉันจะทําสิ่งนั้นจนกว่าจะถึงลมหายใจเฮือกสุดท้ายถ้ามันเป็นเรื่องง่ายฉันก็จะทําถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องยากฉันก็จะทําแต่ตราบใดที่ฉันยังมีลมหายใจและฉันยังเคลื่อนไหวได้ฉันจะทําสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันทํา หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่คุณจะเติบโตขึ้นในฝ่ายวิญญาณคือการหาวิธีที่คุณจะเห็นพ้องต้องการได้มากกว่าการขัดแย้งกันมันจะสัมดงให้เห็นช่วงเวลาที่ดีเมื่อเราทำสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้อยู่อย่างมีสันติสุขเฉลยธรรมบัญญัติบทที่32ข้อ30คนเดียวจะไล่พันคนสองคนจะทำให้หมื่นคนหนีได้อย่างไรพลังของการเห็นพ้องต้องกันนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากและมีไม่กี่คนที่เต็มใจจะจ่ายราคาเพื่อการอยู่อย่างเห็นพ้องต้องกันคนส่วนใหญ่ในทุกวันนี ใช้ชีวิตอย่างซับซ้อนยุ่งยากจนเกิดความรู้สึกสับสนเหนื่อยอ่อนและหมดแรงชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเลยคุณสามารถเลือกใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเกิดผลและมีความสงบสุขได้หนังสือ100วิธีทำให้ชีวิตเรียบง่ายจะช่วยให้คุณเรียนรู้ถึงวิธี100ข้อในการรับมือกับชีวิตเพื่อช่วยให้คุณมีชีวิตที่เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในชีวิตเราขอมอบให้คุณฟรี เพียงคุณโทรเข้ามาในรายการชีวิตเปี่ยมสุขทุกวันโทร053703881ผ่านทางพันธกิจแฮนด์ออฟโฮปเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจเพียงเราแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์ให้แก่คนทั้งโลกการถวายของคุณวันนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็สามารถสร้างความแตกต่างในชีวิตของใครบางคนได้ท่านสามารถเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยหรือให้คนได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อสอบถามเราได้ที่053-703-881หรือแฟนเพจของเรา JMM Thailand คุณมีความหมายกับพันธกิจ Joyce Meyer ม,มากกว่าที่คุณคิด เราขอขอบคุณท่านและเพื่อนของท่านที่ทําให้พันธกิจนี้เป็นไปได้เราเลี้ยงอาหารเด็กยากจนช่วยเหลือผู้ที่ขัดสนและประกาศเรื่องราวของพระเจ้าติดต่อและเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ jmmthailand.net ดูรายการออนไลน์สั่งซื้อหนังสือและข่าวสารต่างๆมาร่วมแบ่งปันความรักของพระเยซูคริสต์แก่คนทั้งโลกด้วยกัน รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกธิกจจอยส์ไมยเยออร์